بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيموَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملينAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมได้คุยกับพี่น้องมาถึงประเด็นที่5นะครับบทความที่ดร.อับดุลรอมานสุเดชไปมหาดรอสไปปาฐกถาที่ประเทศอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องราวที่ถ้าดูในภาพรวมๆแล้วเนี่ยเหตุที่จะทำให้มุสลิมชัยชนะได้รับกับชัยชนะเวลาต่อกรกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันอยู่ในประเด็น5 9ประเด็นนี้ที่ผมได้คุยมากับพี่น้องมาถึงประเด็นที่5พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัยยูฮัลอิควะโอ้พี่น้องที่เป็นมุสลิมเอ๋ยนะอันนะอัลัมการที่เราทุกคนจะต้องรู้การที่เราทุกคนจะต้องเข้าใจเข้าใจอะไรอันนะฮูลายุมกินุอัยยะตะฮักกอกลิลมุสลิมีนอิซซะวะลากะลิมะตันวะลานัสรวะลาตัมกีนอิลลาบิติคาซิกุลูบิฮิมบิติฮาดิกุลูบิฮิมโอ้พี่น้องมุสลิมีนทั้งหลายเอ่ยทั่วสารทิศในโลกดุนยาทำไมล่ะครับการที่เราจะต้องรู้ว่านะว่าแท้ที่จริงเป็นไปไม่ได้ในการที่จะให้ความมั่นคงกับพี่น้องมุสลิมในเรื่องของเกียรติยศเนี่ยก็หมายความว่าการเป็นมุมินการเป็นมุตตะกีนของเรานั้นยังไม่ได้ทำให้ศัตรูเกรงขามคืออันนี้นะยังไม่ได้ทำให้ศัตรูเมื่อได้ยินคำว่าเป็นมุสลิมหรืออิสลามแล้วสะทกสะท้านยังไม่ได้พี่น้องครับวะลากาลิมะตินและจะรวมเป็นกาลิมะอันหนึ่งเดียวกันไม่ได้วะลานัสรินและจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเด็ดขาดพี่น้องนี่คือสิ่งที่มันเป็นภาพจริงที่กำลังเกิดขึ้นในดุนยาวะลาตัมกีเนนและไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมั่นคงบนแผ่นดินของอัลลอฮฺที่สามารถจะชี้นิ้วให้ศัตรูและศัตรูสยบได้ยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับอันนี้ดังนั้นพี่น้องครับ
นอกเสียจากว่ารบกับศัตรูได้รับชัยชนะดำเนินชีวิตในดุนยาพอเขาบอกว่าอิสลามศัตรูเกรงขามดังนั้นไอเนี่ยจะได้มาไม่ได้นอกเสียจากว่าบิติฮาดิกูลูบิฮิมจะต้องให้หัวใจของผู้ศรัทธานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดในโลกดุนยานี้แต่ทุกวันนี้พี่น้องครับบ้านหลังเดียวพ่อบิดอะห์แม่ซุนนะห์ลูกตอรีกัตอีกคนหนึ่งเป็นซีอะห์อ้าวพี่น้องว่ายังไงเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมوَالَّذِينَ يَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ผู้ซึ่งที่ได้มาหลังจากพวกเขาเหล่านั้นได้มาหลังจากใครได้มาหลังจากเหล่าซอฮาบะห์ตาบีอิตตาบีอีนซะลาฟุสซอละห์ได้จบชีวิตไปก่อนแล้วและเราเนี่ยตามหลังคนเหล่านี้มานะแล้วก็บรรดาพี่น้องมุสลิมยุคหลังเนี่ยก็กล่าวว่ารบบานาพี่น้องครับก็กล่าวว่ารบบานักฟิรลานาโอ้พระเจ้าของเราจงอภัยโทษให้กับเรานะครับวะลิอิควานินัลลซีนซะบะกูนาบิลอีมานและพี่น้องของเราซึ่งที่ไปก่อนเราแล้วในเรื่องของหัวใจที่มั่นคงในการศรัทธาวะลาตัจญอันฟีกุลูบินากิลลัลลิลลซีนาอามะนูและอย่าได้ให้มีนะในบรรดาหัวใจของพวกเราเนี่ยมีความเครียดแค้นกับกลุ่มชนซึ่งที่เขาอีหม่านก่อนเราไปแล้วซูเราะห์อัลฮัสรอายะห์ที่10พี่น้องเมื่อพูดถึงตรงนี้ถามว่าสังคมมุสลิมทุกวันนี้เป็นอย่างไรพอเพียงแล้วหรือยังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้ได้รับชัยชนะในขณะที่ต่อกรกับศัตรูเนี่ยพอเพียงแล้วหรือยังคำตอบคือยังพี่น้องมุกเกมหนึ่งมีกี่กลุ่มมุกเกมหนึ่งมีกี่ก๊กมีกี่เหล่าและจะให้หัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันและจะให้อัลลอฮ์ให้ได้รับชัยชนะในขณะที่ทำสงครามเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องท่านนับก็นับไม่ถ้วนไอ้กลุ่มทุกวันนี้พี่น้องแล้วไม่กี่คนเลยนี่คือความพ่ายแพ้อย่างยับเยินที่เกิดขึ้นกับคนอิสลามในยุคนี้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลมุมินูนะอุมมะตุลวาฮิดะตุลเพราะในคำสอนในอิสลามได้บอกไว้มุมินนั้นคือประชาชาติเดียวกันหัวใจกันเป็นหนึ่งหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันเวลายืนซบแน่นชิดกันตรงเป๊ะในเรื่องของการละหมาดอินนาฮาดาอุมมะตุกุมอุมมะตุนวาฮิดะอุมมะตันวาฮิดะตันวะอะนะร็อบบุกุมฟะบูดูแท้ที่จริงฮาซิฮิลอุมมะอุมมะนี้คืออุมมะวาฮิดะฉันนี้เป็นพระเจ้าของท่านจงเคารพภักดีต่อฉันพี่น้องครับทุกวันนี้น่ะเราเป็นอุมมะวาฮิดะได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอะกีดะในเรื่องของหลักศรัทธาในเรื่องของหลักอีหม่านต้องการที่จะให้ได้รับชัยชนะและก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยจุดอันนี้เป็นจุดที่ต่อกรกับศัตรูเมื่อไหร่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกัตลงมาช่วยรบเหมือนกับสงครามบาดาลเอาทรายไปขว้างหน้าศัตรูจนกระทั่งตาบอดยังไม่ได้มุสลิมยังไม่ได้ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรมากเลยก็สรุปว่าชัยชนะนั้นมันขึ้นอยู่กับตักวามันขึ้นอยู่กับความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับฟันมุสลิมูนะ
อารบุฮุมวะอาจามุฮุมอับยาดุฮุมวะอัสวาดุฮุมอัลาอิคติลาฟิลูกาติฮิมวะตาบายุนิอัจจะนาซิฮิมกุลลุฮุมอุกวะฟิฮาซัดดีนคนมุสลิมนั้นพี่น้องครับจะเป็นอาหรับของพวกเขาจะเป็นอัยมที่ไม่ใช่อาหรับเหมือนพวกเขาจะเป็นคนขาวเหมือนพวกเขาหรือจะเป็นคนดำเหมือนพวกเขาอิคติลาฟิลละฮยะลูกอดสำเนียงภาษาพูดกันละคนละสำเนียงพูดคนละภาษาต่างคนต่างฟังไม่รู้เรื่องวาตาบายุนิอัจจะนาซิฮิมและก็ชนิดก็ไม่เหมือนกันคนโน้นอาหรับคนนี้คนไทยคนนี้คนแอฟริกาทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันในศาสนาดีนในศาสนาเดียวกันนี้นั่นแหละครับถ้าหากว่าทุกคนเป็นอย่างนี้นะครับจะสำเนียงสภาษาชนิดยังไงก็ช่างแต่ภาษาใจแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยถ้าเป็นอย่างนี้รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแต่ทุกวันนี้อัลลอฮ์ให้พวกยิวพวกคริสต์มายึดอักษรกุดุษความรู้สึกของมุสลิมทั้งโลกเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นการทดสอบอีมานของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวนะพี่น้องอย่านิ่งเฉยนะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนั่นเป็นการสอบของอัลลอฮ์มุสลิมกี่พันล้านพันกว่าล้านเกือบ 2,000 ล้านแต่มัสยิดที่เป็นประวัติศาสตร์ในอิสลามถูกยึดอยู่ทุกวันนี้จะละหมาดก็ต้องขอเขาทั้งที่เป็นของเราในอดีตมานานแล้วนั่นแหละครับอันเนื่องมาจากว่าประชาชาติอิสลามนั้นส่วนใหญ่ร้อยละ90เป็นประชาชาติที่ไม่เข้าใจในเรื่องของอะกีดะห์ของซะลาฟียะห์อัลลอฮ์จึงให้เกิดความเดือดร้อนบนโลกดุนยานี้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับจะเป็นเชื้อชาติไหนจะเป็นกลุ่มชนไหนจะเป็นระดับไหนก็ช่างในโลกดุนยานี้ถ้าเป็นอิสลามแล้วนั่นคือถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องภาษาในเรื่องสำเนียงหรือชนิดของการเป็นมนุษย์จะขาวจะดำจะต่ำจะสูงก็ช่างแต่ภาษาใจแล้วมันเป็นเหมือนกับนิ้วที่ประสานกันอย่างนี้นั่นแหละครับการต่อกรกับศัตรูจะได้รับชัยชนะจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ช่างระเบิดจะเป็นนิวเคลียร์จะเป็นระเบิดปรมาณูอะไรก็ช่างก็ตามยิงมาที่มุสลิมมันจะไม่ระเบิดตราบใดที่คนมุสลิมนั้นอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์และอย่างมั่นคงและในเรื่องของศาสนานั้นเอาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนั่นคือชัยชนะจะเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงต่อมาพี่น้องครับกอดิยะตุซาดิสประเด็นปัญหาอันที่6ที่เป็นบทความที่อ่านให้กับพี่น้องมาไอยูฮัลอิกวะโอ้บรรดาพี่น้องที่เป็นมุสลิมเอ๋ยอันนาตะคอลละกอบิอัคลากินฮาสนะการที่คนที่เป็นมุสลิมนั้นจะต้องมีอัคลากมีมารยาทมีนิสัยใจคอที่สวยสดงดงามดีนุนาดีนุสมาอิลิตตอยบะศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่คุมไปทั้งหมดเลยทุกเรื่องในการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมารยาทฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนาฮาซัลกุรอานะจะดีลิลลาตีฮิจะอักวัมแท้จริงกุรอานเล่มนี้ชี้ทางนำที่เป็นทางนำที่ตรงที่สุด
เรื่องของมารยาทเรื่องจริยธรรมเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องของอามัณอิบาดะห์เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะไรต่างๆก็ช่างกุรอานได้บอกไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นวะยัตตะกีดุลฮิกมะตะฟีกุลลิมะญาลินมินมะญาลาติฮีและคนอิสลามนั้นต้องยึดเอามาฮิกมะสิ่งพิเศษพิเศษหลายอย่างด้วยกันในอิสลามเนี่ยที่เรายังไม่รู้ที่ไหนที่เราค้นพบมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกุรอานและหะดีษนั่นแหละครับพี่น้องเป็นเรื่องของอิสลามทั้งหมดเลยมีคำพูดอยู่ว่าฟัลฮิกมะตุดอลละตุลมุมินมุสลิมไอฮิกมะต่างๆเนี่ยมันยังสูญหายไปจากคนมุสลิมอีกมากมายก่ายกองดังนั้นฟะญะญิบุอัลมุสลิมเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นบนพี่น้องมุสลิมทุกคนอะไรครับติยาหูอิควานิฮิลมุสลิมีนอัยยะตะคอลและก็บินอัคลากิลฮัสนะที่คำชี้อันนี้มันมุ่งตรงไปยังพี่น้องมุสลิมีนด้วยกันทั้งหมดโลกอะไรแล้วครับอัยยะตะคอลและก็บินอัคลากิลฮัสนะในการที่เขาจะต้องเป็นบุคคลซึ่งที่สวมใส่มารยาทที่สวยสดงดงามยิ่งเพราะว่านบีบอกว่าคนที่จะอยู่ร่วมกับฉันในสวรรค์นั้นคือคนที่มีมารยาทที่สวยสดงดงามยิ่งครับพี่น้องนี่คือคนที่นบีต้องการบางครั้งผู้รู้นะครับมีความรู้มากมายก่ายกองแต่ว่ายับยั้งอารมณ์ตัวเองไม่อยู่เวลาอารมณ์ขึ้นเข้ามานี่เหมือนกับคนบ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาเลยก็มีมากมายก่ายกองนั่นแสดงว่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลไม่ต้องการอย่างนี้ดังนั้นยาฟิซุลาฮุมวัดดาฮุมวายาฟิซุลาฮุมอิควาตุฮุมวายาอิสุฮุมวาลายากีดูอะไลฮิมคือต่างคนนั้นต่างที่จะต้องรักษาซึ่งกันและกันมีความรักซึ่งกันและกันมีการเป็นพี่น้องมือยิ่งกว่าพี่น้องที่คานตามกันมาถ้าเขาเป็นบุคคลที่เข้าใจในเรื่องของซุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์และอย่าได้ทุจริตอย่าได้ฉ้อโกงอย่าได้มีชั้นเชิงบนพวกเขาเหล่านั้นยะซูรุฮุมอิซามะรอดูต้องไปเยี่ยมเยียนในเมื่อเขาเหล่านั้นมีการเจ็บป่วยวะยัสตะญีบุลิดะวะติฮิมและจะต้องตอบรับในการเชื้อเชิญของเขาจะเชิญให้กินอาหารหรืองานวะลีมะห์ก็ตามในเมื่อในงานนั้นไม่มีสิ่งชั่วไม่มีสิ่งเลวเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องตอบรับต่อพี่น้องมุสลิมีนด้วยกันวะยูฮิบบุละฮุมอันคอยรอวะยูอีนุฮุมและจะต้องรักเขาในสิ่งที่เป็นความดีและจะต้องให้การช่วยเหลือเขาในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมวะตะอาวะนูอะลันบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลันอิสมิวันอุดวานท่านทั้งหลายจงให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และอย่าได้ให้การช่วยเหลือบนสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและเป็นศัตรูตราบใดที่พี่น้องมุสลิมเรากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มชนที่ยึดเอาคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมวาญิบที่เราจะต้องรักเขาเหล่านั้นในทางของอัลเลาะห์และโกรธเขาในทางของอัลเลาะห์พบกันแค่นี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์